ข่าวดีนะครับเมื่อจอมพลังสาวไทยคว้าเหรียญทองแรกได้แล้วนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2017ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2017เริ่มที่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับผลปรากฏว่าไทยกวาดมาได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยจากธัญญาสุขเจริญนะครับจอมพลังสาวดีกรีแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์เอเชียคนล่าสุดส่วนอีกคนที่ลงแข่งก็คือน้องจ๋าจิราพันธ์นันทวงศ์นะครับธัญญาได้เหรียญทองจากท่าสแนชนะครับ86กิโลกรัมและ2เหรียญเงินจากคลีนแอนด์เจิร์กน้ำหนัก107กิโลกรัมน้ำหนักรวม193กิโลกรัมแพ้จอมพลังสาวจากอินเดียไปเพียงแค่กิโลกรัมเดียวเท่านั้นส่วนจิราพันธ์นักกีฬาอีกคนนะครับได้เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้102กิโลกรัมขณะที่ในรุ่น56กิโลกรัมชายนะครับวิทูลมิ่งมูลคว้า1เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้152กิโลกรัมกับ1เหรียญทองแดงจากน้ำหนักรวม267กิโลกรัมผ่านพ้นไป2วันนะครับไทยกวาดมาแล้ว1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงพรุ่งนี้นะครับได้ลุ้นจากน้องแนนโสภิตาธนสารนะครับยกในรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอเป็นเจ้าของเหรียญทอง48กิโลกรัมหญิงในริโอเกมนะครับและอีกคนก็คือสุกัญญาศรีสุราเจ้าของเหรียญทอง58กิโลกรัมหญิงจากริโอเกมเช่นเดียวกันครับ